แต่อัลลอฮ์พูดถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งพวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องได้ผ่านพบแน่อย่างน้อยก็คือเมื่อเราได้สิ้นชีวิตลงเพราะบุคคลใดก็ตามที่ได้เสียชีวิตลงบุคคลคนนั้นได้พบกับกิยามะฮ์ของตนแล้วกิยามะฮ์นั้นมีสองระดับระดับที่หนึ่งเรียกว่าอัลกิยามะฮ์ตุสซุกรอกิยามะฮ์เล็กส่วนหนึ่งจากกิยามะฮ์เล็กนั้นก็คือการเสียชีวิตของบุคคลมันแม้จะฟักกามะฮ์กิยามะฮ์ตุฮูบุคคลใดสิ้นชีวิตลงแน่แท้กิยามะฮ์ของคนคนนั้นได้ดำรงขึ้นแล้วเกิดแล้วเหตุที่บอกว่าคนตายเนี่ยกิยามะฮ์เกิดกับเขาก็คือไอ้เรื่องที่มันเป็นเร็บเป็นความเร้นลับที่ไม่สามารถจะสัมผัสหรือรับรู้ได้ด้วยกับประสาทสัมผัสทั้งห้ามันเกิดขึ้นกับเขาแล้วเมื่อวิญญาณได้ออกจากร่างหรือก่อนหน้านั้นตาไม่เคยเห็นมาลาอิกัดก็ได้เห็นมาลาอิกัดหูไม่เคยได้ยินเสียงเรียกของมาลาอิกัดก็ได้ยินเสียงเรียกนั้นลักษณะอันเป็นความเร้นลับของวันกิยามะฮ์เกิดขึ้นกับบุคคลคนนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าไปพะวงกับกิยามะฮ์ใหญ่กิยามะฮ์ระดับอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่าอัลกิยามะตุลกุบรากิยามะฮ์ใหญ่เพราะเราทุกคนต้องได้เจอวันกิยามะฮ์ของเราคือกิยามะฮ์เล็กดังนั้นคนมีปัญญาก็จะเตรียมพร้อมตะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามติรมิซีท่านบอกว่าอัลกัยยิสุมันดานะนัฟซะฮูวะอามิละลิมาบะอ์ดัลเมาต์วัลอาญิซุมันอัตบะนัฟซะฮูฮาวาฮูวะตะมันนาอะลัลลอฮิอัลกัยยิสุบุคคลผู้มีปัญญาคนที่เป็นปัญญาชนคนที่มีปัญญารู้คิดมันดานะนัฟซะฮูก็คือบุคคลที่เขานั้นดานะนัฟซะฮูอิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมุลลอฮ์อธิบายความตรงนี้ว่าไอ้มันฮาซะบะฮาบุคคลที่ตรวจสอบไต่สวนตัวเองคนฉลาดคนมีปัญญาคือบุคคลที่เขาจะประเมินตรวจสอบตัวเองไม่ใช่ไปเที่ยวตรวจสอบคนอื่นนะตรวจสอบตัวเองวะอามิลลิมาบะอ์ดัลเมาต์และเขาจะประพฤติปฏิบัติเขาได้ประพฤติปฏิบัติสำหรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังความตายคนมีปัญญาก็จะรู้ว่าคนเราไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าไม่มีมนุษย์คนไหนเป็นอมตะถ้ามนุษย์คนหนึ่งจะมีชีวิตที่เป็นอมตะมนุษย์ผู้นั้นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่แม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านก็ได้วะฟาตไปแล้วแล้วเราล่ะเป็นใครจะตายวันตายพรุ่งเราก็ไม่รู้ได้แต่ที่แน่ๆเรารู้อยู่แก่ใจเลยว่ากุลลูนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสความตายวะอันนัลเมาตะฮักกุนความตายเป็นเรื่องจริงเวลาอ่านตะละกินว่าอันนั้นเมาจะฮักกุลความตายเป็นเรื่องจริงใช่ป่ะเพราะนั้นเนื้อหาของตะละเกนเนี่ยอย่าปฏิเสธใครไม่ชอบตะละเกนก็ว่าไปแต่อย่าปฏิเสธเนื้อหาของตะละเกนว่าอันนั้นจันนะจะฮักกุลว่าอันนั้นนารฮักกุลนรกสวรรค์เป็นเรื่องจริงปฏิเสธได้ไหมลองปฏิเสธดูสิเนื้อของตะละเกนเนี่ยงานเข้าเลยทีเดียวแหละนะความตายเป็นเรื่องจริงแน่นอนเหตุนั้นอัลลอฮ์จึงเรียกความตายในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานว่าอัลยากีนุยะกีนวะบุดร็อบบะกะฮัตตายะติยะกัลยากีนและมุฮัมมัดท่านจงอิบาดัตต่อพระผู้อภิบาลของท่านคือเป็นบ่าวของพระองค์
ปรนนิบัติพัดวีต่ออัดเชื่อฟังพระองค์ปฏิบัติตามพระบัญชาตราบจนกระทั่งยะเกณฑ์ได้มาอย่างท่านก็คือความตายดังนั้นคนฉลาดก็จะตรวจสอบตัวเองว่าวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่ยังมีอาจารย์อยู่เราได้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูทั้งหลายครบถ้วนหรือไม่วันนี้เราปิดฉากการทำอิบาดัตที่เป็นฟัรดูของเราจบแล้วหรือยังด้วยการละหมาดอิชานะบางคนยังไม่ได้ละหมาดนะเพราะเมื่อกี้เห็นมีอยู่สามซอบแสดงว่าคนไม่ได้ละหมาดเยอะเราปิดงานของเรายังปิดภารกิจของเราในแต่ละวันเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องประจำวันเขาเรียกเป็นภารกิจประจำวันนะจบลงด้วยการละหมาดอิชาเนี่ยแล้วก็จะจบด้วยกับการละหมาดบัญญัติสวยงามที่สุดเพราะอะไรفمن صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل บุคคลใดละหมาดศอลาตุลอิชาแบบเบิร์ดญะมาอะห์ก็ประหนึ่งดังว่าคนคนนั้นได้ยืนละหมาดครึ่งคืนละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยครึ่งคืนแล้วถ้าเขาคนนั้นละหมาดซุบฮ์ของวันนั้นด้วยกานะกามันกามะอัลกิยามะหรือกิยามะไลลิกุลละนะหรือกานะกามันกามะไลลิกุลละก็ประหนึ่งดังว่าคนคนนั้นได้ยืนละหมาดกิยามุลเลนทั้งคืนละหมาดอิชาด้วยแบบบิรจมะละหมาดซุบฮ์ด้วยแบบบิรจมะดังนั้นงานที่พวกเราทั้งหลายจะต้องเตรียมเอาไว้คืองานที่มีคุณภาพงานที่เรียกว่าอามาลุนซอเลห์อามันติซอเลห์อามันติซอเลห์เนี่ยมีองค์ประกอบนักวิชาการบางส่วนว่า3บ้างก็บอกมีองค์ประกอบ2นะองค์ประกอบ3นั้นก็คือเริ่มต้นด้วยกับซิดกุลอาซีมะแปลว่าเอาจริงเอาจังมีความสัตย์ในความตั้งเจตนาหรือตั้งใจทำอามันอิบาดัตไม่ใช่ทำแบบโลเลนะทำไปงั้นแหละได้ไหมไม่ได้อิบาดัตนี่ต้องทำด้วยซิดกุลอาซีมะมีความตั้งใจจริงเอาจริงเอาจังเป็นความสัตย์ทำแบบหลอกๆก็ไม่ได้ทำแบบลิงหลอกเจ้าก็ไม่ได้ไม่งั้นไม่เรียกอามันติซอเลห์สองตัจรีดุลอิคลาสลิลลาฮิวะฮดะกระทำให้หมดจดสะอาดในเจตนานั้นเพียวๆเลยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามันอิบาดัตใดก็ตามที่มันไปมีสิ่งอื่นมาเจือปนนะเช่นมีชิริกคาฟีมีชิริกคาฟีชิริกที่มันซ่อนเร้นอยู่เช่นริยะนะหรือเราจะเรียกว่าชิริกุลอัสฆอรก็แล้วแต่มีริยะมีตะกับบดมีอุจุบมีซุมอะอะไรริยะก็คือการโอ้อวดเสแสร้งกระทำดูสวยงามภายนอกแต่จิตใจนั้นไม่มีความบริสุทธิ์เหตุที่กระทำนั้นมีปัจจัยมาจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์นะละหมาดนิ่มนวลก้มลงรุกัวสวยงามนานสุญูดนานทำไมอ่ะเพราะคนมันดูอยู่แต่พอเวลาอยู่ในห้องคนเดียวปิดหน้าต่างปิดประตูรูดม่านไม่แสงเข้าละหมาดเป็นไงพึบพับ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 ริยะที่เราทำอย่างนั้นเพราะมันมีเหตุปัจจัยอื่นทำให้ไปเราให้เราเนี่ยทำอิบาดัตสวยงามนั่นเขาเรียกริยะแปลว่าโอ้อวดเป็นตัวทำลายอานิสงส์ผลบุญของการทำอิบาดะละหมาดอวดแมวแมวนั่งดูอยู่โอ้วันนี้ละหมาดอวดไอ้ชาลีสักทีดิแมวมันชื่อชาลีชาลีมันนั่งดูอยู่ละหมาดอวดชาลีก็ได้อวดชาลีแต่ละหมาดฟาวผลบุญไม่ได้เพราะไม่ได้ทำกรณออัลลอฮฺตะอาลาเวลามันเกิดเรื่องแบบนี้ปุ๊บ
เราต้องตัดรอนมันณเวลานั้นอิบาดัตมี2ประเภทประเภทที่1อิบาดัตที่เริ่มแล้วเลิกได้หยุดได้แล้วก็ต่อภายหลังได้เช่นอ่านกุรอานหรือแม้กระทั่งบรรยายสอนเนี่ยหยุดได้นะพักได้เวลาริยะมันเกิดขึ้นก็ให้หยุดเสียแล้วตัจดีดุนนียะตั้งเนียดใหม่แล้วก็กระทำอิบาดัตนั้นต่อไปอิบาดัตบางประเภทเวลาเข้าสู่อิบาดัตนั้นแล้วไม่อนุญาตให้เลิกเช่นอิบาดัตที่เป็นละหมาดฟัรดูแต่ริยะมันเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังละหมาดอยู่ทำยังไงอะเลิกละหมาดได้ไหมไม่ได้ต้องตัดรอนมันเดี๋ยวนั้นต้องหักดิบมันเดี๋ยวนั้นหักดิบมันว่าไงดึงสติกลับมาว่าขณะนี้กำลังละหมาดโชว์แมวอยู่หักดิบเถียงขึ้นในใจว่าเว้ยไอ้เจ้าชาลีอ๋อเจ้าจะนั่งมองดูข้านี่ก็ไม่เป็นได้หรอกข้าก็ละหมาดของข้าอย่างเงี้ยอ๋อเจ้าจะดูหรือไม่ดูก็ข้าก็ละหมาดของข้าอย่างงี้ใครที่ไหนมันจะเห็นข้าก็ละหมาดของข้าอย่างงี้คนเห็นหรือไม่เห็นละหมาดเสมอกันนะแล้วก็ตัจดีดุนนียะตั้งเนียดใหม่ไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยจนกระทั่งอิสลามเรียบร้อยจบฟาวละหมาดใช้ได้ไหมใช้ได้ไอ้ฮูกลมทางฟิกก็น่ะเขาพูดเรื่องซ้อไม่ซ้อก็ต้องไปดูว่ามันทำครบรุกลมันเปล่าชะรอดซ้อในการละหมาดมันทำครบไหมถ้ามันทำครบก็ต้องฮูกลมว่าละหมาดซ้อคำว่าซ้อแปลว่าไม่ต้องอีอาดะละหมาดใหม่ไม่ต้องรีเพย์ละหมาดใหม่ถ้าอยู่ในเวลาถ้าออกนอกเวลาก็คือไม่ต้องกอดอนั่นแปลว่าซ้อแต่ถามว่าบุญได้ไหมมันไม่เลยจากหัวเกินคืบศอกแปลว่าเราไม่รับมีริยะนี่ตัวทำลายอิบาดัตจำมาว่าอย่าให้มันมีคิดเสมอกันเลยว่าเราจะต้องทำโชว์อัลลอฮ์ทำถวายอัลลอฮ์ทำโชว์อัลลอฮ์ทำถวายอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์นั้นทรงทอดพระเนตรอยู่อย่างนี้เรียกว่าอิห์ซานอิห์ซานแปลว่าไงทำดีทำสวยทำอิบาดัตสวยเพราะรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงทอดพระเนตรอยู่ทำเหมือนกับว่าเราเห็นอัลลอฮ์น่ะมันทำยากนบีจึงบอกว่าฟะอิลลัมตะกุนตะราฮูนะถึงแม้ว่าท่านนั้นน่ะจะไม่เห็นพระองค์ฟะอินนะฮูยะรากะพระองค์ก็เห็นท่านตักเดตรงนี้ก็คืออะไรฟะอิลลัมตะกุนตะราอันตะอบูดัลลอฮะกะกะอันนะกะตะราฮูการที่ท่านทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ประหนึ่งดังว่าท่านเห็นพระองค์ฟาอิลลัมตะกุนตะราอูถ้าหากว่าท่านไม่เห็นพระองค์ตักเดชขึ้นว่าฟาอะห์ซินอิบาดะตะกะก็จงทำอิบาดะห์ให้สวยงามนั่นแหละทำไมอ่ะลิอันนะฮูยะรากะเพราะอัลลอฮ์เห็นท่านยกตัวอย่างง่ายๆจะได้เห็นภาพคนเราเนี่ยเวลาเห็นคนอื่นเขามองใช่ไหมเราทำโชว์คนคนหนึ่งอยู่เราก็ต้องทำแบบละเมียดละไมอันนั้นเราเห็นเขาทีนี้เรามองไม่เห็นเขาล่ะเหมือนนางรำนางรำที่แสดงอยู่บนเวทีเนี่ยไฟมันมีอยู่เฉพาะบนเวทีเท่านั้นข้างล่างเนี่ยไม่มีไฟคนนี่อยู่ในความมืดเหตุฉะไหนนางรำนั้นจึงรำได้ชะมดชะม้อยนิ้วนี่โกงนะสวยงามจีบเจิบนี่สวยรำแบบดูแล้วเพลินเลยทำไมทั้งที่นางรำมองไม่เห็นคนดูเนื่องจากนางรำอยู่ในที่แจ้งคนดูอยู่ในที่มืดคนอยู่ในที่แจ้งย่อมไม่เห็นคนอยู่ในที่มืดคนอยู่ในที่มืดเห็นคนอยู่ในที่แจ้งเพราะอะไรเพราะนางรำรู้ว่าคนกำลังผู้ชมกำลังชมนางอยู่จึงแสดงสุดฝีมือทำอิบาดัตให้ทำอย่างนั้นทำอวดอัลลอฮ์ทำโชว์อัลลอฮ์ทำถวายอัลลอฮ์ทำให้สุดฝีมืออย่าทำลวกๆทำโชว์อัลลอฮ์เรียกว่าอิห์ซานถ้าทำโชว์สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ถึงแม้จะเป็นแมวเรียกว่าริยะตะกับบดแปลว่าอะไรตะกับบดอวดโตอวดใหญ่ไอ้ตัวนี้ก็ทำลายอยู่เหมือนกันนะ
ตกบฏก็คือการดื้อดึงไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ไปดูถูกดูแคลนผู้คนทั้งหลายบาตรุลฮักแปลว่าไม่ยอมรับความจริงนี่เขาเรียกตกบฏใหญ่ซะแล้วมันเล็กไม่ลงว่าก้มทุนแน่สิแล้วก็ไปดูแคลนผู้คนทั้งหลายนี่เรียกพวกตะกับบทเบงตะกับบทเนี่ยจำเอาไว้ว่าบุคคลใดมีความตะกับบทนบีเปรียบเทียบเอาไว้ว่าความยิ่งใหญ่หรือพระเกียรติยศของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกิบรียะกับอัลลอฮ์มะของอัลลอฮ์นั้นเปรียบได้ดังฉลองพระองค์ท่อนบนและท่อนล่างนี่เป็นคำเปรียบนะสำนวนเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าเอ๊ะทูฮันใส่เสื้อผ้าด้วยไม่ใช่ทูฮันเปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ของพระองค์ว่าเหมือนกับฉลองพระองค์ท่อนบนท่อนล่างผู้ใดจับจ้วงละเมิดพระองค์ด้วยการแอบเอาฉลองพระองค์ไปสวมใส่อัลลอฮ์บอกข้าจะโยนมันลงนรกโดยที่ข้าไม่สนใจมันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนเราไม่ต้องไปพูดกันเรื่องนั้นหรอกพูดกันง่ายๆคนไม่ได้เป็นตำรวจดันไปใส่ชุดตำรวจเป็นไงผิดกฎหมายติดคุกไม่ใช่พระดันไปใส่จีวรพระเป็นไงแล้วนี่ฉลองพระองค์ของกับพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์มีฉลองพระองค์อย่างในหลวงร.9นี่มีฉลองพระองค์อย่างเทพฉลองพระองค์อย่างเทพก็คือเสื้อครุยที่ก็คือจุบบอใส่รองเท้างอนรองเท้าแขกเรียกฉลองพระบาทงอนอย่างเทพเทพก็คือแขกนะไอ้เนี่ยเราไปเอามาใส่ได้มั้ยถือพระแสงดาบเราเป็นใครล่ะเราเป็นไพร่เราเป็นสามัญชนเราไปแต่งชุดอย่างนั้นก็โดนประหารเจ็ดชั่วโคตรสัมหาอะไรก็คนไปแกบแอบอ้างเรื่องตะกับบทนี้ให้แก่อัลลอฮ์องค์เดียวเพราะอัลลอฮ์ทรงมีพระนามว่าอัลมุตะกับบิรุอัลมุตะอาลอัลลอฮ์นั้นทรงตะกับบททรงมุตะอาลอัลลอฮ์น่ะใหญ่จริงอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์น่ะใหญ่จริงก็พระองค์ก็ทรงบอกว่าพระองค์ใหญ่จริงแต่พวกเราน่ะอัลลอฮ์ใหญ่ตรงไหนลงว่าดิพอเราไปตะกับบทก็แสดงว่าเราไปแอบอ้างว่าเราใหญ่ทั้งที่เราน่ะไม่ได้ใหญ่เลยใหญ่แค่ไหนเดินมันจะทะลุหลังคานี่ไปได้ไหมเนี่ยเดินน่ะหัวเราจะทะลุหลังคานี่ได้ไหมขาเราเนี่ยจะทะลุไปในแผ่นดินเนี่ยได้ไหมไม่มีทางใหญ่ไปกว่าโดมไหมใหญ่ตรงไหนอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นต้องระวังให้ดีจะกบฏในตัวทำลายอิบาดัตทำให้อมันที่ซอและกลายเป็นอมันที่ฟาซิดนะเสียหายหมดหนึ่งมีอะไรนะเรียสองมีตะกบฏสามมีซุมอะทำความดีทำอามันอิบาดัตอะไรเป็นเรื่องดีทั้งหลายแหละโดยมีเจตนาเพื่อให้คนเอาไปลือกันให้คนเข้าไปขับขานไปยกยอปอปั้นเป็นเรื่องของชื่อเสียงความโด่งดังไอ้ใครทำเพื่อชื่อเสียงก็ได้ชื่อเสียงดังตามที่มันอยากดังแต่ในวันกิยามะฮ์จะได้ผลบุญอะไรจากอัลเลาะห์ไม่ได้เพราะวันนั้นอัลลอฮ์บอกก็เอ็งอยากดังไม่ใช่หรอละก็ดังแล้วแหละในดุนยอน่ะดังแล้วในดุนยอน่ะจะมาเอาอะไรอีกวันนี้น่ะไม่มีให้หรอกนะเห็นไหมเพราะนั้นไอ้เรื่องเจตนาที่เป็นไปเพื่อดุนยออยากดังอยากเด่นอยากสูงนะอยากมีตำแหน่งอยากอะไรทั้งหมดในตัวทำลายมันอิบาดัตหมดนะอันสุดท้ายที่มันทำลายอิบาดัตเรียกว่าอัลอุจบุหรืออุจบอุจบแปลว่าลำพองตนสำคัญตนผิดลำพองตนก็แปลว่าเข้าใจว่าตนนี้ดีหนอตัวเรานี้ดีหนอประเสริฐหนออุจบนี่เป็นฐานของตะกับบทคนคนหนึ่งชื่นชมตัวเองยกยอปอปั้นตัวเองนะบอกว่าตัวเองนี่ดีแล้วนี่เรียกว่าอุจุบ
อามันอิบาดัตก็ทำเยอะละหมาดก็เยอะอ่านกุรอานก็เยอะบวชก็เยอะดิกรุลลอฮ์ก็เยอะความรู้ก็เยอะเยอะเยอะพอเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้คนคนนั้นเกิดอุญุบขึ้นพอละเกิดอุญุบเป็นไงก็มันเยอะแล้วไม่ต้องทำบ้างก็ได้เมื่อเห็นว่าพอเพียงจากความดีแล้วก็เลยไม่คิดจะทำดีต่อไปซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าความดีที่เขากระทำไปนั้นเขาได้พลานิสงส์ในอัตราขนาดเท่าใดเรารู้ไหมละหมาดในแต่ละวักตูของเราเนี่ยเราได้เต็มร้อยหรือเปล่าบวชของเราในแต่ละวันในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราได้ครบเต็มร้อยหรือเปล่าไอ้คนอุจุบก็คือคนที่มันเข้าใจว่ามันให้คะแนนเรื่องอิบาดัตแก่ตัวมันเองมันเหมือนว่าเป็นคนเข้าทำข้อสอบแล้วก็ให้คะแนนตัวเองเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นระวังไอ้ดีเกิดอุจุบแล้วดังนั้นคนมุมินเขาจะกระทำอามันอิบาดัตอย่างสวยงามทำอย่างดีสุดจิตสุดใจสุดความสามารถแล้วเขาก็เกิดความประหวั่นวิตกว่าอามันนั้นจะไม่ถึงขนาดมันไม่สะสมกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่ทำไปเนี่ยอาจจะไม่สะสมกับพระเกียรติยศของอัลลอฮ์กลัวว่าพระองค์จะไม่ตอบรับนี่คือมุมินทำอย่างดีแล้วยังกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับเพราะอะไรล่ะเพราะเขาไม่ได้ให้คะแนนตัวเองอ่ะเขาไม่รู้ว่าผลสอบจะเป็นอย่างไรจะไปรู้กันกับวันนู้นแต่ถ้าคนมูนาฟิกหรือคนชั่วทำยังไงอาซาอ่ะทำชั่วทำเลวทำไม่ดีละหมาดแบบลวกบวชแบบอะไรดีเอาโลกอภัยไม่ได้นะคือทำมามันอิบาดัตเนี่ยหาความสวยงามไม่ได้เลยทำให้มันผ่านๆไปเสร็จแล้วก็วางใจฝ่ามีหน้าเกิดความประมาทย่ำใจว่าที่เราทำไปแล้วนี้ดีหนอคะแนนเต็มหนออัลลอฮ์รับแน่นอนชัวนะชัวโอเคไหมโอเคแม่กระเกตบอกโอเคทำไปแล้วเนี่ยโอเคเลยอัลลอฮ์รับโอเคเห็นป่ะแล้วมันทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะเราเนี่ยมันเป็นคนให้คะแนนตัวเองหรือไงถึงได้ยามใจขนาดนั้นเพราะนั้นนี่เป็นตัวทำลายอามันอิบาดัตต้องระวังให้ดีพี่น้องต้องต่อสู้กับมันตลอดนะของแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครไอ้คนพูดก็ไม่พ้นนะไม่ใช่ว่าแหมใจมันสูงกับคนไม่ใช่หรอกมันก็ต้องลุยกันเรื่อยไปละตราบใดที่เรามีลมหายใจนะชัยฏอนมันก็ไม่ปล่อยวางไว้แม้เพียงเสี้ยวนาทีอุจุบนี้เวลาเห็นดีแก่ตัวเห็นว่าตัวเองนี่ดีมากนี่เกิดอุจุบเป็นฐานของตะกับบทมันจะเป็นตะกับบทเมื่อคนคนนี้ยกตนข่มท่านแล้วไปดูถูกคนอื่นนั่นแหละตะกับบทมาทันทีนะอามันที่ซอเลห์ยังมีองค์ประกอบที่3นั่นก็คือตัจรีดุลมุตาบะอะติลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระทําการปฏิบัติตามให้หมดจดต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอามันอิบาดะห์ทั้งหลายรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําเป็นแบบเอาไว้ใช่ป่ะไอเราจะไปคิดเรื่องอิบาดะห์เอาเองแล้วก็มาทําเอาเองของเราน่ะไม่ได้เพราะเรากล่าวกะลิมะฮ์ว่ามุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แปลว่าสารที่มันจะนำพาไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะก็ต้องผ่านสารของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์เป็นหนึ่งอัลลอฮ์เป็นพระผู้ทรงสร้างดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ถูกสร้างก็จะต้องอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นและจะอิบาดัตต่อพระองค์ด้วยกับสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดว่ามันเป็นอิบาดะห์เรื่องมันจะผูกพันกันอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเราทำครบ3องค์ประกอบนี้เรียกว่ามีอามันที่ซอเลห์เราต้องทำเยอะๆพี่น้องบางทีพวกเราทั้งหลายนี่ก็ปล่อยปะละเลยเวลาวันหนึ่งพี่น้องต้องกลับไปตรวจสอบนะว่าตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งนอนเนี่ยท่านใช้เวลาหมดไปกับเรื่องอะไรคนเราเนี่ยถ้านอนอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังจะดีกับคนที่ไปทำอะไรไปพูดจาอะไรไปทำอะไรเยอะแยะแต่แปะไก่ใช
ช่ป่ะวันวันนึงไปพานพบกับเรื่องที่เป็นบาปมากมายเพราะนั้นเราต้องพิจารณาว่าตั้งแต่ลืมตาในตอนเช้าจนกระทั่งเข้านอนเราทำอามัณอิบาดัตอย่างใดบ้างครบถ้วนสมบูรณ์ไหมในส่วนที่เป็นฟัรดูฟัรดูครบแล้วเป็นไงต้องมีคะแนนช่วยมีนาวาเฟลมีสุนัตอย่าประมาทย่ามใจว่าเราได้คะแนนเต็มแล้วสุนัตไม่ต้องสุนัตไม่ต้องทำไมอ่ะเอ้าก็มันผ่านแล้วเรอไอละหมาดของเราเนี่ยนะไอบวชของเราเนี่ยนะละหมาดอย่างผุบผับผุบผับของเราเนี่ยซุบ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 ว่าอะไรก็ไม่รู้ซุบ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 ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวก้มเดี๋ยวเงยเดี๋ยวก้มเดี๋ยวเงยละหมาดอย่างของเราเนี่ยนะสวรรค์ของอัลลอฮ์นะมันเป็นสินค้าราคาแพงไม่ใช่ของแพงไม่ใช่ของแบกดินจะซื้อสวรรค์ของอัลลอฮ์นะราคามันแพงนะพี่น้องนะอามันอิบาดัตของเราเนี่ยพอจะไปซื้อกันหรือเปล่าสมน้ำสมเนื้อกันหรือเปล่าต้องไปพิจารณาคนมีปัญญาจะตรวจสอบประเมินตัวเองตรงกับที่ท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าฮาซิบูอัมฟุซะกุมกับละอันตุฮาซะบูพวกท่านทั้งหลายจงตรวจสอบไต่สวนทวนความตัวของพวกท่านทั้งหลายก่อนที่พวกท่านทั้งหลายจะถูกไต่สวนทวนความฮิซาบตัวเองก่อนที่จะถูกฮิซาบในวันกิยามะห์ฮิซาบตอนนี้ยังกลับเนื้อกลับตัวได้มุฮาซะบะตัวเองอย่างเช่นก่อนนอนนี่มุฮาซะบะตัวเองมุฮาซะบะแปลว่าประเมินตัวเองพิจารณาซิว่าตะกะเช้ามานะซุบฮ์ได้ยังอ้าวถ้าซุบฮ์ได้อัลฮัมดุลิลลาห์ได้2รอกาตก่อนซุบฮ์มั้ยที่นบีบอกว่าคอยรุมมินัดดุนยาวะมาฟีฮา2รอกาตของฟัจญ์นั้นดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดไอ้นี่บางคนตื่นขึ้นมาคือละหมาดซุบฮ์เพียวๆไม่มีสุนัตกอบเลียเห็นไหมละหมาดฟัรดู5เวลาอื่นครบไหมครบอัลฮัมดุลิลลาห์ให้ชูกรให้ขอบคุณอัลลอฮ์เพราะเราไม่ได้ทำความดีได้ด้วยกับพลังอำนาจของเราแต่เป็นไปด้วยการเตาฟิกเอื้ออำนวยของอัลลอฮ์ด้วยการช่วยเหลือของพระองค์ท่านเราทำบาปบ้างไหมในวันเนี้ยตั้งแต่เช้าจนกระทั่งจะเข้านอนเนี่ยเราทำบาปอะไรบ้างถ้ามันเป็นบาปเล็กๆน้อยๆเป็นสกอเอสก็ให้กล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เวลาว่านะให้อิชารัตด้วยเวลาว่าอิสติฟานให้อิชารัตด้วยเพราะอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่จะอภัยบาปเราได้และให้ว่าสำนวนนี้แหละดีที่สุดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ให้มันออกมาจากข้างในอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ละหมาดถ้าเราอ่านติดอยู่ที่ปลายลิ้นไม่ได้อะไรเห็นไหมเหมือนกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องกระชากให้มันออกมาจากใจไม่ใช่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้อะไรหรอกอย่างนั้นน่ะมันต้องออกมาจากใจมาอิสติฟาร์ต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าเราทำบาปใหญ่ล่ะเติมไปอีกตัวว่าอะตูบูอิลัยฮิสองคำนี้แต่ละไหนว่าได้ไหมสำนวนอิสติฟาร์เยอะแยะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะอะตูบูอิลัยฮิมาأستغفر الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سيد الاستغفار นายของการอิสติฆฟารไม่เกินต้นนี้ได้ไหมหรือทั้งตะปีตะชาติก็ได้อยู่ต้นเดิมเนี่ยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์
ถามได้ไหมไม่ได้ไซดุลิซิฟัตไหมเนี่ยเรียนศาสนาก็ต้องพัฒนาให้มันมีคุณภาพมีปริมาณในเชิงคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้นในการละหมาดของพวกเราทั้งหลายก็จะต้องใส่ดิกรุลลอฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใส่เข้าไปละหมาดของเรามันก็จะนานไปโดยปริยายหรือโดยอัตโนมัติใช่ไหมดูอาอิฟติฮานเองได้ต้นเดิมไหมได้ต้นอื่นบ้างไหมเวลารุกุอ์ได้ตัวอื่นบ้างไหมนอกเหนือจากซุบฮานะร็อบบิลอะซีมวะบิฮัมดิฮีนะได้ตัวอื่นบ้างไหมอิติดาห์นี่ได้ตัวอื่นบ้างไหมซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดะร็อบบะนาวะละกัลฮัมดุซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดะนี่มีซุนนะห์ให้มะมูมว่าด้วยคือทั้งอิหม่ามและมะมูมให้ว่านี่คือทัศนะที่ถูกต้องในมัซฮับชาฟิอีหมายความว่าเราเป็นมะมูมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเงยขึ้นมาก็รับบะนาวะละกัลฮัมดุและอิหม่ามก็สงวนไว้คนเดียวว่าซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดะแค่นั้นและมะมูมก็รับบะนาวะละกัลฮัมดุไม่ใช่ทั้งอิหม่ามและมะมูมนั้นต่างก็ว่าซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดะรับบะนาวะละกัลฮัมดุเข้าใจมั้ยเนี่ยได้ตัวอื่นไม่ละยาวกันนั่นนะฮัมดันกะซีรันตอยยิบันมุบารักันฟีมิลอัสซะมาวาติวะมิลัลอัรฎวะมิลมาบัยนะฮูมาวะมิลมาชีตะมินชัยอ์บาดวะลัตนัยวัลมัจริยะฮักกุมากาละฮุลอับดุวะกุลลุนาละกะอับดุนอัลลอฮุมะลามานิอะลิมาตัยตะวะลัมมูตีลิมะมะนะตะวะลัมฟาวดันจัดดิมินกัลจัดดุนี่ตอนอิติดานพอๆกับกูหนูดเลยนี่มันเงยอิติดานมาปึ๋งลงแล้วยังไม่ทันจะยืนนิ่งดีแล้วไปแล้วใช่ไหมในสุญูดก็มีต้นอื่นไอ้พออันอินนะกะฮามีดุมมะจีดรอจะสลามแล้วดิถามว่าไอ้ระหว่างก่อนให้สลามมีดุอามุอาวิดาตเยอะแยะเลยที่นบีอ่านเอาไว้ได้บ้างไหมไอ้นี่เราเนี่ยบางทีเนี่ยยังไม่ทันจะอ่านอัชฮะดูเลยให้สลามไปแล้วตัวอิเมตกลงนี่ตัวอิแม่อ่านหรือเปล่าไอ้ต้นนี่ว่าเนี่ยอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบิจะฮันนัมวะมินอาซาบิลกับรวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตีวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลีอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะตีวัลมะกรอมอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะตีวัลมะกรอมนี่กันนึงอัลลอฮุมมะฮาซิบนีฮิซาบะยะซีรอัลลอฮุมมะฆฟิรลิมากัดดัมตุวะมาอัคเราะตุวะมาอัสรรตุวะมาอะลันตุวะมาอัสรฟตุวะมาอันตะอาลามุบีมินนีอันตัลมุกัดดิมวะอันตัลมุอัคเราะลาอิลาฮะอิลลาอันตะยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกะวะอะลาตออาติกนี่ก่อนจะให้สลามนี่ยาวเลยมีมั้ยนี่แหละพี่น้องให้ไปเรียนหาของพวกนี้ให้ไปหาของพวกนี้มงคลจะไปตามหาดุอากรรมทรายเป็นทองพันนี้ใช่ไหมเรียนอยู่ไปหาดวงอาทิตย์กำทรายแล้วก็โปรยแล้วประกายเป็นทองทำไมเลยจะไปไหนเลยจะบ้าหอบฟังมันก็ไม่ได้ใส่ลงหลุมไปด้วยหรอกใช่หรือเปล่าให้มีทองเยอะขนาดไหนมันก็ไม่ใส่ลงหลุมไปด้วยแกจะเอาไปด้วยเหรอเงินปากผีมันยังไม่ให้เอาไปเลยใช่หรือเปล่าสับเริ่มยังขโมยเลยเงินปากผีสำหาอะไรกระทองใครก็จะใส่ไปในโรงนะตามหาของแบบนี้เป็นวัลบาเกียตุสซอลิฮาตเป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรแล้วก็ดีด้วยยังเกิดกันสลามมอลามมอมันมั่นคงอยู่เช่นนั้นตลอดชั่วนิดนิรันดรด้านยังสบายบายมันดีที่สุดด้วยวัลบาเกียตุสซอลิฮาตอะไรอ่ะดิกรุลลอฮ์อันกุรอานทำอิบาดัตอย่างสวยงามนะทีนี้วามิลลิมาบาดัลเมาและประพฤติปฏิบัติสำหรับชีวิตหลังความตายนี่คือคนมีปัญญาเขาจะทำตัวอย่างนี้รอว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะตายแล้วมันมีคำพูดหนึ่งอ้างกันว่าเป็นหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าเวลาไปเช็คดูแล้วนะสายรายงานมันมีปัญหาแต่ความหมายมันดีเขาบอกอิอ์มัลลิดุนยากะกะอันนะกะตะอิชุอะบาดันจงปฏิบัติจงทำงานสำหรับดุนยาของท่านประหนึ่งดังว่าท่านนั้นจะมีชีวิตอยู่ตลอดการเป็นอมตะไอเรื่องดุนยาเนี่ยไม่ต้องไปรีบดุนยาเนี่ยไม่ต้องรีบพี่น้องเรื่อยๆเรียบๆมาเรียงๆเขาว่าช้าๆได้พาเล่มงาน
ช้าๆได้พระเล่มงามใจเย็นๆเรื่องดุนยาไม่ต้องรีบนี่บางคนโอ้โหทำกันแบบฟาสต์ฟู้ดทำแบบแดกด่วนทำกันรีบไปหมดไอ้นั่นก็รีบไอ้นี่ก็รีบรีบกันทุกอย่างดุนยาเนี่ยไม่ต้องรีบหรอกเพราะยังไงมันก็ไม่จบงานในดุนยาเนี่ยทำยังไงก็ไม่จบไม่มีวันจบตราบใดที่เรายังไม่ลงหลุมเนี่ยบางทีไม่สบายมันยังให้ไอ้เอกสารมาเซ็นเลยดูสินอนอยู่บนเตียงแท้ๆมันยังตามเอางานมาให้งานในดุนยามันไม่จบนะพี่น้องนะมันไม่ต้องไปรีบมันไม่จบในรุ่นเรากับคนรุ่นต่อไปสิอย่างงานสู่เรานี่งานส่วนรวมงานสาธารณะนี่เราทำไม่จบในรุ่นเรากับไอ้คนรุ่นต่อไปก็รับไม้ไปสิใช่หรือเปล่ามันไม่จบในวันนี้หรอกสร้างกรุงโรมในวันเดียวป่ะใครมีใครสร้างกรุงโรมในวันเดียวไม่มีหรอกต้องกินเวลาเยอะบางทีเป็นเจเนเรชันหนึ่งรุ่นหนึ่งเลยเนี่ยยังไม่แล้วเลยใช่ไหมว่ามันเลอะเครติกะกันนะกะตมุตุกะดันและท่านจงประพฤติปฏิบัติกะทำงานสำหรับอาคิเราะห์ของท่านประหนึ่งดังว่าท่านจะตายในวันพรุ่งถ้าเราเนี่ยวันหนึ่งปรากฏว่าไปเปิดไขตู้จดหมายไปไขตู้จดหมายไอ้ตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านเราแล้วมันดันมีใบแจ้งมาจากที่ไหนดีอ่ะนะเขาแจ้งมาว่าคุณจะตายในวันพรุ่งนี้เวลาเท่านั้นเป็นไงคือคนเราเนี่ยไม่รู้หรอกเราจะตายวันไหนอ่ะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะตายในวันพรุ่งนี้นะถามว่าเราจะปล่อยเวลานี่ให้หมดไปกับเรื่องอะไรแน่นอนต้องโหมเลยทีเดียวแหละคนน่ะรู้ว่าตัวเองจะตายในวันพรุ่งนี้น่ะเขาก็ต้องโอ้โหกูลีกูจอไม่ใช่สารนังปล่อยไปตามบรังตะกะเดงั้นไม่ใช่เห็นไหมก็ต้องรู้ว่าเวลามันมีความสำคัญเดี๋ยวมันจะหมดเวลามันเหลือน้อยเต็มทีต้องทำอย่างคุ้มค่าดังนั้นพวกเราทั้งหลายนี่บางทีก็ใช้เวลาไม่คุ้มค่าแล้วก็ไปตำหนิเวลานะตำหนิเวลายังไงฉันไม่มีเวลาหรอกอัลเลาะห์ต้องเลี้ยงลูกต้องทำงานต้องขายของแล้วเรานี่ทำมาหากินเราไม่รู้เลยไงคาถาพารวยของเรานี่มันคืออะไรจำคาถานี้ไว้ให้เนี่ยจำไว้นะของเราเนี่ยมีคาถาพารวยนะคาถานี้ละอินชะกัรตุมละอซีดันนะกุมอัลลอฮ์สาบานว่าขอสาบานว่าละอินชะกัรตุมหากมาดแม่นพวกท่านทั้งหลายชุกรขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์ละอซีดันนะกุมแน่นอนข้าจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจ้าทั้งหลายทำงานทำการก็ชุกดสิชุกดยังไงล่ะก็ให้รู้เวลาละหมาดสิไอ้นี่ตัดผมยืนวันยังค่ำไม่พักละหมาดแล้วมันจะยืดไหมล่ะก็แปลว่าเรานี่ไม่ตรงไม่คงกับเรื่องเราเป็นบ่าวก็ต้องคงกับหน้าที่ของเราใช่ไหมซื่อตรงในหน้าที่ของเราแปลว่าเรานี่คดขยานะต่ออัลลอฮ์ในหน้าที่ที่เราเป็นบ่าวจะต้องปฏิบัติต่อพระองค์ก็คืออะไรทำมาหากินบางคนปิ้งไก่ย่างไก่ตั้งแต่เช้ายันเย็นเฮ้ยมันหยุดละหมาดตอนไหนวะเนี่ยมันปิ้งไก่อย่างเดียวเลยยาวไหมไม่ยาวหรอกพี่น้องซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานไม่ช้ามันก็ต้องได้ป่วยต้องเลิกกิจการไอ้คนตัดผมที่ว่านั้นไม่ช้ามันก็ต้องมีเหตุเป็นไปเป็นอย่างอื่นประกอบอาชีพของตนไม่ได้ยาวแต่ถ้าคนที่เขาตัดผมแล้วก็ถึงเวลาขอเวลา5นาทีนะรอไปเดี๋ยวนึงอ่านหนังสือพิมพ์ไปก่อนนะดูคู่สร้างกุศลไปก่อนนะใช่ไหมดูทีวีพูนไปก่อนนะคือในร้านตัดผมก็จะมีไอ้เล่มๆแบบนี้แหละมีใครบังวางกุรอานไว้ในร้านตัดผมก็บอกก็ดูอะไรไปก่อนกันแล้วกันเสร็จเรียบร้อยก็ขอไปละหมาดถามว่าละหมาดเนี่ย4รอกาตนี่มันนานมั้ยอัลเลาะห์ละหมาดแบบชำนาญชำนาญอย่างที่ว่าเนี่ยประเดี๋ยวๆเท่านั้นแหละพวกเรานี่ละหมาดกันเก่งคล่องประเดี๋ยวๆใครละหมาดรอก4รอกาตละหมาดตัวฮดนานเป็นครึ่งชั่วโมงมีมั้ยไม่มีอ่ะแต่นบีท่านละหมาดอย่างนั้นเข้าใจป่ะ
ซอฮาบะห์บางคนออกไปทําธุระนบีเริ่มละหมาดซุฮรกลับมานะรอกาตแรกยังไม่ไปไหนเลยฉันเคยนําเด็กที่โรงเรียนมัจลิสเนี่ยละหมาดทีนึงบอกวันนี้วิชาคาบลูกเสือหรือยุวชนมุสลิมนี่เราจะสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาว่าเราถูกล้อมอยู่ในค่ายศัตรูนี่อยู่ข้างนอกหมดแล้วเราก็ไปไหนไม่ได้เราจะละหมาดกันสักหนึ่งมื้อในชีวิตของเราแหละเหมือนคนที่ถูกล้อมเอาไว้ไปไหนไม่ได้เขาเรียกมักบูสหรือมักซูรมักซูรละหมาดให้นานที่สุดเลยละหมาดให้นานที่สุดเลยสี่รอกาตเนี่ยเอาสักมื้อหนึ่งในชีวิตของพวกเราทั้งหลายปรากฏนำละหมาดมันพี่น้องเชื่อไหมดึงไว้ได้เต็มที่ที่สุดเลยไม่เกิน20นาทีเลิกแล้วสี่รอกาตนะละหมาดดูฮด20นาทีจริงๆนะมันไปทำกับเวลาอย่างอื่นนะมันไม่ได้ใช่เปล่าอย่างเวลาเราละหมาดตามปกติเนี่ยตัวอีแม่จะไปมันอยู่คนเดียวจะไปละหมาดนานเนี่ยเดี๋ยวเธอมึงหันมาไม่มีใครแล้วใช่หรือเปล่าตัวอีแม่นี่ต้องได้รับอนุญาตจากมะมูมว่าจะต้องนะพิจารณาดูด้วยว่าอ่านยาวอ่านสั้นทำนานทำสั้นต้องได้รับอีเดนจากมะมูมหรือเป็นที่ตกลงกันระหว่างตัวอีแม่กับมะมูมว่าในเมื่อเราติดคุกอยู่อย่างนี้ไปไหนไม่ได้จะรีบก็ไม่รู้จะไปไหนอย่างนี้ก็ตกลงกันว่าละหมาดนานแต่จะมามันอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหก้มก่อนนานอ่านก่อนนานเฮ้อเดี๋ยวเธอเดี๋ยวอยู่คนเดียวนะมะมุมชิ่งไปหมดแล้วเห็นป่ะเพราะฉะนั้นอิบาดัตเป็นเรื่องที่สำคัญส่วนคนที่ไร้ความสามารถเป็นยังไงนบีบอกไอประเภทไร้ความสามารถและอาจิสก็ตรงกันข้ามก็คือเป็นคนที่มีความเขลาโง่เซ่อไม่ฉลาดไอ้คนไม่ฉลาดนี่คือคนประเภทไหนอ่ะมันอัตบานัฟซะฮูฮาวาฮูบุคคลที่นำเอานัฟซูของเขาไปตามอารมณ์ของเขาแสดงว่านัฟซูกับฮาวานี่คนละตัวกันเราน่ะมักจะพูดติดปากว่าฮาวานัฟซูฮาวานัฟซูแต่ความเป็นจริงแล้วฮาวานัฟซูน่ะมันคนละตัวกันแต่มันอยู่ด้วยกันฮาวาจะติดอยู่กับนัฟซูเกาะอยู่กับนัฟซูนัฟซุนนี่แปลว่าชีวิตจะบุคคลจะมีชีวิตได้ต้องมีนัฟัสแปลว่ามีลมหายใจคนจะมีชีวิตอยู่ได้มีนัฟซุนอยู่ได้ต้องมีดำมีดะกอมีเลือดเราเรียกว่าเลือดลมเลือดกับลมใช่ไหมเลือดกับลมแล้วมันก็จะมีอารมณ์คือฮาวาไอความอยากนี่มาเกาะอยู่มาเกาะอยู่คนที่เป็นอาจิสก็คือคนที่เอานัฟซูของตนไปเดินตามความอยากหรืออารมณ์กิเลส กิเลสมันอยากจะอะไรไอ้นี่ก็โดดเขาเรียกว่าใจของเขาถูกกิเลสมันสนตะพายจูงไปอยากอะไรก็ทำหมดอยากจะกินอะไรก็กิน อยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ดูหรอกตามทำนองของธรรมเนี่ยมันทำได้หรือเปล่าตามหลักการของศาสนาเนี่ยทำได้หรือเปล่าสำหรับคนมุสลิมเนี่ยไม่ได้นะพี่น้องนะเรามีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีกรอบหลักการของศาสนาเป็นทำนองคลองธรรมที่ให้ทำให้เราเดินไปตามนั้นไม่ใช่ว่านึกอยากจะทำอะไรก็ทำได้พูดอะไรก็พูดได้กินอะไรก็กินได้เขาดื่มอะไรกันเราก็ดื่มกับเขาเขากินอะไรเราก็กินกับเขาใช่ไหมไม่ได้นะพี่น้องนะเรามีกรอบต้องคิดก่อนทั้งหมดแหละตัวนี้จะกินได้หรือเปล่าไอ้ตัวนี้ดื่มได้หรือเปล่าอย่างนี้ทำได้หรือเปล่าใช่หรือว่าวะตะมันนาอัลลอฮีแล้วก็หวังลมๆแรงๆต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าไง หวังอยากจะได้เข้าสวรรค์แต่ไม่กระทำสิ่งที่เป็นเหตุของสวรรค์เหตุของการได้เข้าสู่สวรรค์
สวรรค์เนี่ย มีอะไรเป็นกุญแจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มิฟตาฮุลญันนะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือกุญแจสวรรค์แต่ไม่ใช่ว่ามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็นอนไม่ทําอะไรอิบาดงอิบาดัตไม่ทําทั้งนั้นแล้วมีแต่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กุญแจนั้นจะมีฟันของมันแต่ละกุญแจแต่ละดอกนั้นจะมีฟันของกุญแจไอ้ฟันของกุญแจก็คือการประกอบอามัลอิบาดัตเข้าใจมั้ยล่ะเดี๋ยวจะว่ามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรกุญแจสวรรค์น่ะมันต้องเป็นกุญแจที่มันมีฟันนะก็คือต้องทําอามัลอิบาดัตกุรอานจะกล่าวคู่กันแหละยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูวะอามิลุศศอลิฮาตนะอย่างเงี้ยกุลลิลลซีนาอามานูวะอามิลุศศอลิฮาตมันก็จะคู่กันเงี้ยมีอีมานแล้วก็มีอามัลที่ซอลิฮ์นะทีนี้สิ่งที่เราจะเตรียมเหลือเวลาอีก9นาทีอาจจะเลยไปนิดนึงนะมีเรื่องที่เราจะต้องเตรียมสำหรับการถูกสอบสวนเรื่องการสอบสวนเนี่ยเราก็ต้องอีหม่านเห็นไหมหลักอะกีดะห์เขาบอกว่าวะนูมินุบิลบาอ์ซวะจะซาอิลอะมาลยอมัลกิยามะติวัลอัรฎิวัลฮิซาบวะกิราอะติลกิตาบวัตทวาบวัลอิกาบوالصراط والميزان artinya dan membenarkan oleh kita dengan bangkit dan membelas segala amal pada hari kiamat dan melintangkan dan hisab dan membaca surat an'am dan pahala dan siksa dan titi dan neraca เราในฐานะเป็นอะลิสุนนะวัลญะมาตเราเนี่ยจะเชื่อจะศรัทธาว่าสิ่งต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงอะไรบ้างบังเก็ตกูโบคือการฟื้นคืนชีพเราเนี่ยต้องฟื้นคืนชีพกันหมดนะด้านมึมบลัสกะลาอามัลปะดะฮาริกิยามัตการตอบแทนบรรดาอามัลทั้งหลายในวันกิยามัตดุนยอนี้เป็นสถานที่ของการทดสอบยังไม่ใช่สถานที่ของการตอบแทนอาคิเราะห์คือสถานที่ของการตอบแทนเพราะฉะนั้นเอาเบาๆอยู่ในดุนยอเนี่ยพอแล้วนะมีกินสบายมีเมียไหมถามหน่อยที่มีเมียไหมมีเมียมีรถไหมมีมีบ้านอยู่ป่ะมีมีคนรับใช้ไหมมีลูกน้องไหมถ้ามีมีอาหารกินไหมมีท่านน่ะเป็นคนรวยแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนรวยแล้วนะเป็นคนมีความสุขในดุนยาแล้วก็เกินจากนี้มันก็ไม่ใช่อะไรแล้วนะคนรวยเนี่ยจะเป็นเจ้าสัวขนาดไหนให้บ้านมันใหญ่อย่างไรเนี่ยเป็นไงเวลามันนอนจริงๆเนี่ยมันใช้ขนาดเท่าไหร่พื้นที่ในการนอนก็แค่มานอนกิ้งเท่านั้นแหละไม่จะควังไม่รู้ตะกี้วากี่วาแล้วมันกิ้งไปตลอดทั้งพื้นที่ในห้องไม่ใช่หรอกมันอยู่บนเตียงนั่นแหละพี่น้องถ้าเลยจากเตียงก็แปลว่าตกเตียงใช่หรือเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีบ้านล่ะอัลฮัมดุลิลลาห์บ้านเราจะเล็กก็ไม่มีปัญหาที่นอนเรามีนอนสบายใช่ป่ะหมอนมันจะดำเป็นขี้กะปิน้ำลายบูดมันจะมีแต่มันก็หลับสบายทำไมล่ะไม่มีที่ไหนจะหลับได้สบายเท่ากับบ้านของเราจริงหรือไม่จริงให้ไปนอนโรงแรม5ดาวนอนไม่หลับหรอกจะบอกให้เชื่อหรือไม่เชื่อฉันว่าฉันนะตรงนี้นะไม่มีใครนอนโรงแรมมากเท่าฉันแหละไอ้คืนนึงน่ะคืนละแสนนี่ยังเคยไปนอนมาแล้วเลยคืนละแสนนี่แปลว่ายังไงแปลว่าถ้าเราไม่ได้เป็นตัวครูน่ะไม่มีโอกาสหรอกจ้ะไอ้นี่อบต.เขาไปขอกันไว้เขาก็ให้ไปนอนฟรีไอ้คนที่เป็นอบต.นี่ไม่เคยไปอยู่เลยขอขึ้นไปดูด้วยอีตอนส่งเราเข้าห้องถามว่านอนหลับไหมนั่นน่ะอัลลอฮ์หลับอะไรที่ไหนเลยนอนไม่หลับมันผิดที่ใช่ป่ะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าโอ้โหโรงแรมนี่ระดับ5ดาวนี่
ระดับที่ไหนล่ะระดับมีห้องเป็นสองห้องมีห้องนอนอยู่ตรงกลางมีสระน้ำอยู่ข้างบนนี่ลอยฟ้านะอยู่บนยอดเขาเนี่ยมองเนี่ยสุราวงานสุราวอยู่ข้างล่างนี่เขาขอกันไว้ข้างบนนุ่งผ้าขนหนูลงว่ายน้ำตอนหลังบรรยายเสร็จก็คือประมาณเที่ยงครึ่งเที่ยงคืนครึ่งพระจันทร์อยู่นู่นนอนมาแล้วไอ้ของพวกนี้นะนอนไม่หลับจะบอกให้ไม่มีที่ไหนจะดีเท่ากับที่นอนของเราหรอกพอใจยังแจ๋วแล้ววัลอาร์ดีและเชื่อในการเสนอตัวมลินตั้งกันก็คือการรายงานตัววันกิยามัตนะฟื้นคืนชีพแล้วนะต้องไปรายงานตัวกันทุกคนโดดไม่มีแวบไม่มีเดี๋ยวจะว่าวันนู้นเราจะลบไม่ไปรายงานตัวต่อทูฮันไว้ให้กูลบไว้ให้ลบไม่ได้ทุกคนต้องไปรายงานตัวทั้งหมดมันไม่ได้เหมือนกับงานสัมมนาวิชาการอย่างกับพวกเราทั้งหลายไอตอนเช้าก็นั่งกันหน้าสลอนดีพอตอนบ่ายเซ็นเชื่อไว้เฮ้ยฝากด้วยเว้ยฝากเซ็นด้วยได้ไหมในวันกิยามะฮ์ลบไม่ได้หนีไม่ได้พี่น้องต้องเสนอตัวกันทุกคนวัลฮิซาบและการไต่สวนพิพากษาวะกิรอติลกิตาบีมิมบะจอซูเราะตันอามันคือการอ่านหนังสือหรือทะเบียนอามันที่เราแปลว่าคัมภีร์อามันก็คืออะไรบัญชีบาปบุญที่เราได้กระทำมาไว้ต้องได้อ่านกันทุกคนด่านเปฮลอด่านเซซอเรื่องของผลบุญและการลงทันด่านตีตีด่านนรชและสะพานซิรอตกับตาช่างทีนี้ประเด็นมันก็คือว่ามันมีอะไรบ้างล่ะที่จะถูกไต่สวนในวันนั้นมาดูกันได้กี่ข้อไม่รู้เอาแค่เท่าที่ได้ข้อที่หนึ่งสิ่งที่บ่าวจะถูกสอบสวนเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือการกูฟรและการชีริกดังนั้นอันนี้เราต้องระวังให้ดีนะขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เรื่องกูฟรเรื่องชีริกนี่เราต้องขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ตื่นเช้ามาให้ว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกุฟริวัลฟักรีโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากการกูฟรและการขัดสนยากจนไอเรื่องกูฟรนี่ก็ต้องขอความคุ้มครองไอเรื่องความจนข้นแค้นนี่ก็ต้องขอความคุ้มครองทำไมอ่ะนบีกล่าวคู่กันในดุอาข้อนี้แสดงว่ามันมีเหตุเพราะคนบางคนเข้าตาจนอยู่ในสภาพมืดแปดด้านไม่รู้จะทำยังไงจนจนแบบชนิดที่เรียกว่าไม่รู้จะทำยังไงถูกเสนอดุนยอให้ถูกเสนอดุนยอให้ให้แลกกับศาสนาคนบางคนตกอยู่ในสภาพที่ยอมแลกศาสนากับดุนยอถามว่าเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นแล้วไอตอนหลังสึนามิคนมันสิ้นเนื้อประดาตัวญาติก็ตายหมดบ้านช่องก็พังหมดไม่เหลืออะไรเลยแล้วมันก็มีกลุ่มเผยแผ่ของศาสนาหนึ่งซึ่งตังเขาเยอะรู้ใช่ไหมล่ะกลุ่มเผยแผ่ของศาสนาหนึ่งเนี่ยเขาก็มาชักจูงบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนศาสนานะบังนะแค่บังเนี่ยไปเปลี่ยนไอ้ช่องที่บอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเปลี่ยนแค่ตรงนั้นในบัตรประชาชนเฉยๆบางไม่ต้องมาเป็นคริสต์หรอกอ้าวดันบอกศาสนาไปซะแล้วใช่ป่ะให้เปลี่ยนมาเป็นคริสต์เท่านั้นแหละพอแล้วแล้วก็เอาไม้กางเขนไปติดหน้าบ้านจบเรียบร้อยไหมนี่ไงคนเราบางทีเข้าตาจนนำไปสู่การกูฟรได้นบีจึงขอคุ้มครองคู่กันเลยอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกุฟริวัลฟักรีชิริกละต้องขอความคุ้มครองไหมต้องขอความคุ้มครองนะเช่นอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัชชักกิวัชชิริกิวัชชิกากิวันนิฟากิวะซูอิลอัคลากิวะซูอิลมันซัร
อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัสซักกิวัสซิรกิโออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านจากการสงสัยชักสงสัยในใจในบางคนเป็นโรคนี้นะฉันเจอเยอะเลยบางคนเป็นโรคนี้กันวัสซิรกิและการซิริกอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะอันอุชริกะบิกโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านในการที่ฉันนั้นจะทำสิ่งที่เป็นชีริกกับพระองค์ท่านบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ป่ะว่าที่เราทำไปมันเป็นชีริกเช่นเป็นชีริกเล็กเขาเรียกชีริกคอฟีในการแบ่ง3ประเภทที่มันจะมีอยู่แบ่งอยู่หมวดหนึ่งชิริกุลคอฟีเนี่ยเขาเรียกมันเหมือนกับมดตัวน้อยตัวนิดสีดำที่เดินอยู่บนแผ่นหินลื่นๆซึ่งเป็นผิวผิดเป็นหินอ่อนสีดำในคืนเดือนมืดแปลว่าข้างแรมจะมองเห็นไหมไหนมดตัวที่ว่านี่นั่นแหละชิริกแบบนั้นเช่นลาลาลอฮุวะลาลากะหรือมาชาอัลลอฮุวะชิตะคำพูดบางอย่างบางทีเราไม่ได้นึกแต่มันเป็นชิริกชิริกแบบนี้ก็เรียกชิริกเล็กบาปน้อยๆเราหนีไม่พ้นก็ให้ทำความดีและขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์มันมีกัฟฟาเราะห์ของมันนะเช่นไปพูดว่าไงอัลเลาะห์นี่ถ้ากูไม่ได้ทูฮันกับมึงเนี่ยนะกูน่ะเดี้ยงไปแล้วถ้ากูไม่ได้ทูฮันกับมึงเนี่ยนะมันมีกับมึงมาด้วยเห็นมั้ยเอามาพ่วงกันนี่ถ้าอัลเลาะห์ไม่ช่วยแล้วมึงไม่ช่วยกูเนี่ยนะอ้าวตกลงใครช่วยกันล่ะวะเฮ้ยนึกออกยังเนี่ยเวลาเราพูดนะเราไม่ได้นึกอะไรหรอกมันจึงเป็นชิดกุลคอฟีเหมือนกับไอ้มดดำตัวน้อยตัวนิดที่เดินอยู่บนแผ่นหินที่ว่าเลี่ยงยากเราก็ทำความดีลบล้างมันไปเพราะนั้นเราต้องไปตรวจนะกาลิมาลาอิลาฮิลลอฮ์ของเราว่ามันผ่องใสไหมไปตรวจของใครของมันพี่น้องมันต้องไปเที่ยวตรวจของชาวบ้านเขาเดี๋ยวยุคนี้มันยุคชอบไปตรวจชาวบ้านไปประเมินชาวบ้านเขาใช่ป่ะทำตัวเป็นสมศชอบไปตรวจโรงเรียนนั่นตรวจโรงเรียนนี่แต่ไม่เคยตรวจกระบวนการของตัวเองใช่ไหมคนอื่นก็จะเป็นอะไรมันก็เรื่องของเขาลาอิลาฮิลลัลลอฮ์ของเราดูแลให้ดีสองนะในสุนันต์ติรมิซีรายงานจากท่านอบีบารซาอัลอัสลามีรอฎิยัลลอฮุอันบอกอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตะซูลุกอดามะอับดินยามัลกิยามะห์2เท้าของบ่าวในวันกิยามะห์จะเคลื่อนไปไหนฮัตตายุสอะละอันอัรบะอินจนกว่าเขาจะถูกถามถึง4เรื่องดังต่อไปนี้พี่น้องจำเอาไว้ไปเตรียมทำข้อสอบกันเองของใครของมันข้อสอบนี่มันรั่วมาแล้วนะนบีมาบอกเรานะในวันกิยามะห์อยู่กันที่ทุ่งมะชัดจะไม่เคลื่อนไปไหนจนกว่าจะถูกสอบ4เรื่องด้วยกันนี่เป็นโจทย์ข้อสอบที่เขาจะถามเราแน่นอนเตรียมคำตอบกันอันอุมุรีฮีฟีมาฟนาหู1ถามถึงอายุไขของเขาในสิ่งที่เขาได้ทำให้มันสูญไปอายุนี่หมดไปเลยนะพี่น้องนะอายุคืออะไรอายุคือลมหายใจลมหายใจมีเข้ามีออกท่านใช้ลมหายใจไปหนึ่งนะฟัสแปลว่าอายุของท่านนะพร่องไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะส่วนหนึ่งจากอายันของท่านคือลมหายใจฮะสองว่าอันอิลมิฮิมาดามิลบิฮิถามถึงความรู้ของเขาว่าเขานำความรู้ไปปฏิบัติสิ่งใดเรียนรู้แล้วนะปฏิบัติด้วยหรือเปล่ารู้แล้วนะปฏิบัติเปล่าความรู้ที่ยังประโยชน์อิลมุนยัมฟะหรือว่าอิลมุนนาฟิยะก็คือความรู้ที่รู้แล้วนำสู่การปฏิบัติรู้แล้วไม่ปฏิบัติไรผลเหมือนต้นไม้ที่ไรผลเราปลูกต้นมะม่วงไว้สักต้นหนึ่งหน้าบ้านต้นมะม่วงนะแถวบ้านป่าเขาเรียกกันมะม่วงปลูกต้นมะม่วงไว้หน้าบ้านริมหัวถนนริมหัวถนนเวลาจะสอยจะได้สอยแบบสนัดหน่อยนะปรากฏว่าไง
อัลลอฮ์ปลูกมา10ปีแล้วไม่ออกลูกสักลูกมีตะไบบ้าตะไบพอถึงหน้าแล้งนี่เป็นไงลงแล้ววันนึงกวาดเป็นกระบุงกระบุงกระบุงใช่ป่ะเวลาออกช่อยางก็ลงรถลงนั่นลงพื้นแต่ไม่ติดสักทีทำไงพี่น้องทำไงกาฝากเต็มต้นเลยทำฟืนนะสิใช่เปล่าคนอาเลมมีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติตามความรู้ไม่มีอามันก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้มะม่วงบ้าใบที่ว่านั่นแหละเดี๋ยวก็โดนโค่นทำฟืนอันที่สามว่าอันมาลิฮิมินไอนักจะซาบหัวฟีมาอัมฟะกหูถามถึงทรัพย์ของเขาว่าเขาได้แต่ใดมาไอรายรับของเราน่ะเราได้อย่างไรเราได้มาอย่างไงไปลงหุ้นกับแปะเลี้ยงหมูหรือเปล่าบางคนแบบมีด้วยเด้อมีดิไอ้วะยีเนี่ยดันไปลงหุ้นเลี้ยงหมูกับแปะคนน่ะไม่มีใครรู้หรอกในบางกำปงนั้นน่ะไม่มีใครรู้หรอกจนกระทั่งวันหนึ่งกำลังละหมาดวันศุกร์อยู่ฟังกุตบอช่วงฟังกุตบอแปะมาแปะมามาตะโกนเรียกข้างสุราวนะไอ้บังเลาะไอ้บังเลาะอีแม่หมูมันออกลูกมาบอกแม่หมูมันออกลูกไอ้บังเลาะก็ต้องไปดูสิว่าแกร่วมหุ้นด้วยใช่ป่ะได้ไหมไอ้เงินที่ได้จากของแบบนี้ได้ไหมนะหวยนี่ได้ไหม30ล้านเนี่ยใช่ไหม30ล้านเนี่ยถ้าได้มาเนี่ยใช้ได้ไหมหวยเนี่ยมันจะใต้ดินจะบนดินนะมันจะเป็นหวยรัฐบาลหรือว่าหวยกินรวบกินอะไรก็แล้วแต่ทุกหวยนั่นแหละไม่ได้ฮารามจำไว้นะที่เราเนี่ยไปยืนเราขับรถผ่านนี่แผงหวยปรากฏว่าไงไอ้บังนั่นนุ่งสโรงเลยว่ายืนดูหวยอยู่เออมันเข้าใจว่าไงเข้าใจว่าหวยรัฐบาลเนี่ยได้ไม่ฮารามมันก็ถ่ายไอ้หวยที่มันโดนเลขท้าย3ตัวน่ะไปลงในเฟซลงในอะไรใน LINE แล้วก็เขียนเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ประทานริสกีให้ไม่ได้นะพี่น้องนะอย่าไปยุ่งกับมันหวยน่ะเดี๋ยวเป็นคดีอย่างครูปีชาก็ยุ่งนะใช่ป่ะว่าฟีมาอัมฟะกะฮูและในสิ่งใดที่เขาได้จ่ายออกไปไอ้รายจ่ายเนี่ยจ่ายไปในเรื่องอะไรใช้ในเรื่องอะไรโดนสอบหมดนะถ้าใครมีสตุ้งสตังมากนะจะโดนสอบคนที่เป็นคนจนที่ไม่ค่อยมีสตุ้งสตังเนี่ยนะไม่มีอะไรให้สอบเปิดมาในบัญชีอัลลอฮ์ไม่กี่เรื่องเองเป็นไงเข้าสวรรค์ก่อนคนรวย40ปีหะดีษว่าไว้ไปนอนเอกเนกอยู่บนเตียงบนตังในสวรรค์ล่ะคนที่เป็นคนรวยยังไม่ได้เข้าเลยโดนสอบยังไม่หมดเลยบัญชีที่1บัญชีที่2บัญชีที่3บัญชีที่4โฉนดเป็นปิ๊บแล้วก็โดนกี่โฉนดล่ะโอ้โหสตง.เล่นเละเลยใช่ป่าวเพราะนั้นใครมีสตุ้งสตังมากๆพิจารณาดูแล้วว่าลูกหลานพอได้อยู่ได้กินแล้วทำตรงทำตึกให้มันเรียบร้อยแล้วของเราก็มีพอจะเลี้ยงตัวได้ตอนแก่ไอ้ที่เหลืออยู่ในธนาคารน่ะเอาไปทำบุญซะนะฉันจะบอกว่าให้ไปทำที่โรงเรียนฉันกับกระไรอยู่เพราะอะไรเพราะไอ้ที่เราเก็บไว้ในธนาคารน่ะมันไม่ใช่ของเราหรอกมันรอวันจะเป็นของคนอื่นอยู่นะตายลงเมื่อใดก็กลายเป็นของเขาแล้วเราอย่าเฝ้าทรัพย์ของเราเป็นเสมือนมดแดงเฝ้ามะม่วงเวลากินมะม่วงหรือมะม่วงน้ำปลาหวานตอนนี้กำลังฮิตกินมะม่วงน้ำปลาหวานนะคำถามมดแดงที่มันเฝ้ากันอยู่ตอนเราไปสอยมาใช้ตะกร้อไปสอยมานะมันได้กินไหมมันได้กินไหมมะม่วงนั้นมันเฝ้าอยู่ไม่ได้กินเพราะเผลอมันน่ะลงไปในอะไรในน้ำปลาหวานด้วยจะเอารสเปรี้ยวๆหน่อยเอ๊ะเราอย่าเป็นเหมือนมดแดงนะอันสุดท้ายว่าอันจิสมิฮีฟีมาอับลาหูเขาจะถูกถามถึงเรือนร่างของเขาร่างกายของเขาอ่ะเขาทำให้มันเสื่อมไปในเรื่องอะไร
ทำให้เสื่อมนิ่มหลายอย่างคือเขาใช้มันไปในเรื่องอะไรบางคนนี่ใช้ชีวิตแบบไม่บัญญัติบัญญัติไม่สนใจเลยว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงมอไซค์เป็นไงโอ้โหบิดเข้าไปบิดเข้าไปผลท้ายเป็นไงแหกเดี๋ยวได้แหกแหละถ้าใครขับมอไซค์นี่ต้องมีได้แหกเชื่อดิมีแหกมีไหมมีถลอกมีหักใช่ป่ะอัลลอฮ์สอบหมดแหละนะเพราะฉะนั้นนี่เตรียมข้อสอบเอาไว้และที่สำคัญอันสุดท้ายมันไม่ได้อยู่ในหะดีษนี้ซึ่งบางทีพวกเราทั้งหลายไม่ได้นึกกันซุมมะละตุสอะลุนนะยะอ์มะอิซินอานินนะอีมต่อมาแน่นอนสู่เจ้าทั้งหลายจะถูกไต่สวนในวันนั้นถึงความสุขที่อยู่ในดุนยามีอะไรบ้างอิ่มท้องน้ำเย็นร่มของบ้านร่มชายคานะครบองค์ประกอบ32ไม่พิกลพิการไม่ทุพพลภาพนี่ทั้งหมดเป็นอะไรเนี่ยนะอิ่มนะอัลลอฮ์สอบหมดนะนอนอร่อยนอนอร่อยนี่ก็เหมือนกันคนเราถ้านอนไม่ได้เป็นไงเสร็จอีกเหมือนกันนะแม้กระทั่งดื่มน้ำผึ้งท่านซะอีดอิบนุจุเบตกล่าวอะไรที่อร่อยอร่อยแล้วก็ไปตะเวนกินกันนะชาบูชาบูอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นสินทรสเต็กเฮาอะไรต่ออะไรนี่ที่ไปนั่งกินกันนะไอ้ที่ตะเวนไปกินกันนะสอบวันนู้นสอบฮะโดนสอบกันหมดเลยนะฮัสซันบอสซอรีท่านบอกว่าส่วนหนึ่งที่จะโดนสอบก็คือกอดะแปลว่าอาหารมื้อกลางวันอาชะอาหารมื้อค่ำดินเนอร์ไปดินเนอร์ที่ไหนที่มีรัสโดนสอบนะไปดินเนอร์ที่ไหนรีเจนโดนสอบเห็นไหมไอเรื่องสบายสบายกันเนี่ยหรือกินเนยกินขนมปังที่ร่อนกากกินยี่ห้ออะไรอ่ะขนมปังอะไรขนมปังอย่างดีเลยรุ่นใหม่ๆแบบตัดขอบมาอย่างดีสมัยรอซูลนะเขาไม่ได้กินอย่างนี้กันนะเขาไม่ร่อนกากแล้วเขาก็เถียงกันด้วยว่าไอ้การไปใช้ตะแกรงร่อนเนี่ยเป็นบิดอะห์หรือเปล่าเขาเอากันขนาดนั้นจะบอกให้ไอ้รุ่นเรานี่กินกันแบบมันนุ่มใช่ไหมถ่ายมาเนี่ยมันนุ่มเหลือเกินแล้วโดนสอบนะร่างกายมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ก็ถูกสอบการได้ยินการมองเห็นนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสอบทั้งสิ้นเพราะนั้นก็ฝากพวกเราทั้งหลายเตรียมทำข้อสอบกันไว้และหวังว่าพวกเราทุกคนจะเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันนะถูกสอบโดยง่ายดายดูอาง่ายๆก็คืออัลลอฮุมมะฮาซิบนีฮิซาบัยยะซีรอก่อนจะให้สลามในละหมาดมันมีอยู่ต้นหนึ่งอัลลอฮุมมะวะอัลลอฮ์ฮาซิบนีขอพระองค์ได้ทรงสอบข้าพระองค์นั้นฮิซาบัยยะซีรออันเป็นการสอบที่ง่ายดายأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلم بالصواب